เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้ติดตามการจัดสรรพื้นที่สาธารณะในชุมชนท่าขอนยางหมู่ที่4อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะทำให้เป็นตลาดขนาดเล็กจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนติดตามกับคุณเมลดาเผ่าผมนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะชุมชนท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่นี่จะมีตลาดชุมชนท่าน้ำวัดเจริญผลซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้นำชุมชนคณะเจ้าอาวาสวัดเจริญผลและชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่สร้างรายได้โดยใช้พื้นที่บริเวณริมถนนหน้าวัดเจริญผลเป็นพื้นที่ตลาดของชุมชนในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันในบริบทของชุมชนคิดว่าเราต้องนำพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่นำมาใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้มากที่สุดผมก็เลยปรึกษาหารือกับกรรมการหมู่บ้านพร้อมได้ปรึกษาท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุดมวัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดเจริญผลเราทำโครงการไปขอแล้วกันเราทำโครงการไปขอเพื่อมาบริหารจัดการเพื่อจะจัดทำตลาดโดยการทำเป็นเคาน์เตอร์มีหลังคาแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาได้มาเช่าในราคาถูกนอกจากชาวบ้านจะได้มีพื้นที่สร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุนตั้งร้านเองแล้วกลุ่มชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ายังจะได้รับเงินปันผลจากการจ่ายค่าเช่าแผงเป็นเงินส่วนแบ่งจากกองทุนหมู่บ้านอีกด้วยดีค่ะชอบมากเพราะมันมีที่เก็บของแล้วก็เป็นที่มั่นคงได้ประโยชน์มากเลยแล้วก็ไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็มาทำมาค้าขายได้วันละ400-500วันละ100-200ก็ยังดีก็เป็นของเราก็เกิดประโยชน์อ่ะมันก็ดีทำให้เรามีรายได้เพิ่มไงมันก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมันเป็นที่สาธารณะก็จริงแต่ว่ามันก็สร้างประโยชน์ให้เราก็ไม่ต้องไปเร่ร่อนไงไม่ต้องไปรับจ้างเราก็มีงานประจำทำทุกวันขายทุกวันทำทุกวันการใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์โดยการเปิดเป็นพื้นที่ตลาดของชุมชนท่าขอนยางนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกด้วยเมลดาเผ่าผมนักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน